องของโลเคชันรีวิวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันกับโลเคชันในย่านของซอยวัดพระนอนซึ่งอย่างที่พี่เมธบอกไปว่าที่นี่นี่กำลังฮอตฮิตมากๆเลยนะคะที่นี่ค่ะคือที่ตั้งของโครงการชวนชื่นทาวกาญจนาบางใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับซอยพระนอนตรงนี้เนี่ยจุดที่โดดเด่นของโลเคชันตรงนี้ก็คือว่าอยู่ห่างจากถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยเพียงแค่ 4.8 กิโลเมตรและที่สำคัญก็คือว่าถ้าวัดกับห้างที่ดังมากๆตรงนี้เนี่ยก็คือเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยจะอยู่ห่างเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการเดินทางนั้นแอนเรามาพูดถึงความสัมพันธ์ของซอยวัดพระนอนกันก่อนเอาอย่างแรกก่อนเลยพืชถ้าเราออกจากปากซอยมาเนี่ยนะเราสามารถที่จะชิดขวาแล้วก็ยูเทิร์นเกือกม้ากลับมาได้เลยเพราะว่าซอยเนี่ยอยู่ใกล้เกือกม้ามากทีนี้เนี่ยด้วยตำแหน่งซอยเนี่ยนับระยะห่างจากตัวของจุดขึ้นลงทางด่วนสี่รัฐกาญจนาพิเศษแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก5กิโลเท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดเราจะไม่เลือกที่จะกลับรถจะใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยก็ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่เนี่ยอยู่แค่2กิโลเท่านั้นเองจากตำแหน่งปากซอยนะถ้าพี่เมธแนะนำเนี่ยคิดว่ามาทางไหนน่าจะสะดวกจากในเมืองนะเราก็ใช้ทางด่วนสีรัตน์นี่แหละเพราะว่าสะดวกสุดคือจากในเมืองเนี่ยเราก็ทางด่วนขั้นที่2แล้วก็มาเชื่อมกับทางด่วนสีรัตน์กาญจนาพิเศษแล้วก็วิ่งมาลงถนนกาญจนาพิเศษใช่ไหมพอลงถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยเราก็เลือกทิศทางที่มาทางบางใหญ่เนี่ยก็วิ่งตรงตามถนนกาญจนาพิเศษมาเลยก็จะผ่านห้างพัสมอร์ใหญ่เลยพอผ่านห้างพัทมอซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างถนนนครอินทร์กับถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็ผ่านมาพอผ่านมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเจอซอยแรกก่อนก็คือซอยวัดพระเงินแล้วก็ผ่านมาซอยที่2คือซอยกันตนาพอเลยซอยกันตนามาก็จะถึงซอยวัดพระนอนแน่นอนซึ่งจุดสังเกตเลยเรามองเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าพอเราเห็นเกิกม้าเนี่ยซอยวัดพระนอนจะถึงก่อนตัวเกิกม้าที่จะยูเทิร์นกลับไปทางด้านของกลับไปทางปิ่นเกล้าพอเราเข้าซอยวัดพระนอนมาเนี่ยก็วิ่งมาตามถนนมาเลยนะประมาณ4กิโลเราจะมาเจอกับคลองประปาใหญ่เลยมองเห็นชัดเจนเลยเราก็ข้ามคลองประปามาซึ่งเขาก็จะมีถนนข้ามไว้เรียบร้อยเลยพอข้ามคลองประปามาเนี่ยก็วิ่งมาอีกประมาณสัก800เมตรโครงการอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเจนสะดวกมากสะดวกมากๆซึ่งคันเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยแดนจะเป็นคนแบบว่าไม่อินเลยนะพอเวลาแบบอยู่โซนข้างนอกจะรู้สึกว่าไกลแต่พอได้ย้ายมาอยู่โซนนี้จริงๆถึงรู้ว่าระยะห่างที่เราบอกว่าประมาณแบบ 4-5 กิโลเนี่ยด้วยความที่พอเป็นถนนเส้นใหญ่แล้วรถไม่ได้แออัดเหมือนกับตัวในเมืองเนี่ยแป๊บเดียวเองขับไม่ถึง10นาทีถึงแล้วแต่เมื่อเช้าแนนก็ไม่ค่อยคุ้นกับโซนนี้ก็ใช้ GPS ก็สามารถจะมาได้ถูกใช่ไหมง่ายมากจิ้มปุ๊บมาเลยแนนขับมาจากแจ้งวัฒนามาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถึงเร็วกว่าที่คาดไว้ด้วยนะคะก็สะดวกมากในเรื่องของการเดินทางแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยในแง่ของการใช้ชีวิตเองในเรื่องของสิ่งจับจ่ายใช้สอยต่างๆก็สะดวกด้วยเหมือนกันนะคะอย่างห้างต่างๆเนี่ยโอ้โหแถวนี้มีให้เลือกเพียบเลยอย่างที่บอกอยู่แล้วว่าใกล้สุดตรงนี้10นาทีก็คือเซ็นทรัลเวสเกตแค่ที่นี่ที่เดียวก็มีครบทุกอย่างเดินได้ทั้งวันแล้วนะคะหรือว่าถ้านอกเหนือจากนี้ถ้าวิ่งไปทางเส้นปิ่นเกล้าก็จะมีพลัสมอลที่เมื่อกี้พี่เมธพูดถึงหรือถ้าไม่งั้นอีกเส้นหนึ่งก็คือราชพฤกษ์ตรงวงเวียนนครอินทร์เนี่ยโอ้โหก็มีให้เลือกเยอะมี The Walk มี Home Pro Home Work มีหมดเลย อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะเล่าให้ฟังทีนี้มาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้างเอาโรงเรียนก่อนโรงเรียนเนี่ยเส้นนครอินทร์ก็มีโรงเรียนอนุบาลใหญ่เลยคืออนุบาลเดลล่าอันนี้ดังมากแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งก็ในช่วงของประถมมัธยมเนี่ยก็คือโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งอันนี้ก็ไม่ไกลจากโครงการนะแต่ว่าทิศทางก็คือจากโครงการก็ต้องมาทางเส้นที่มาทางปิ่นเกล้าทีนี้ในส่วนของโรงพยาบาลมั่งโรงพยาบาลเนี่ยที่ใกล้กับที่ตั้งโครงการมากที่สุดคือโรงพยาบาลบางใหญ่นะพอเลยจากตรงจุดโรงพยาบาลบางใหญ่มาเนี่ยมาตรงถึง3แยกบางใหญ่เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนดังอีกที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรซึ่งตรงเนี้ยก็อยู่ตรงใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวสเกตนั่นแหละได้มีกับเรื่องราวของโลเคชันไปแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาโครงการกันหน่อยดีกว่านะคะว่าสำหรับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะ